ล้องมาตั้งแต่เช้าจากบ้านก็คอบนไหลหัวคอบนไหลเห็นนะถามว่าใจผมช่วยได้ก่อนหนึ่งหัวค่ะโอเคสังเกตนะครับจากนั้นบนหัวเอาทั้งหมดเลยฮะทั้งหัวและไหล่เลยนะครับอยู่ใกล้กันและขอด้วยนะครับถอยหลังเดิมมันเป็นอย่างนั้นโอเคหรือว่าตอนหลังมันก็แก๊กแปลว่าเข้าที่ตอนสบายสบายตอนนี้โล่งสบายขึ้นค่ะให้คะแนนตัวเองสักกี่คะแนนเปอร์เซ็นต์90ค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณร่วม10ปีได้ค่ะ10ปีไม่ถึง10นาทีนะค่ะอย่าบอกว่าค่ะต้องเข้าใจให้ได้จังหวะนี้คือจังหวะความเข้าใจแล้วมันจะเกิดความมั่นใจตัวเองไม่ต้องมาช่วยลุงหมอลุงหมอต้องช่วยคนอีกหลายร้อยล้านคนบอกให้ทราบไว้คุณอยู่ที่บ้านนั่งจอจอเดี๋ยวไปนั่งเฟซไลฟ์สบายเลยฟังดูในทั่วโลกโอเคนะให้เข้าใจลุงหมอให้แม่นแม่นมันจะเป็นผลดีกับทุกคนคเพราะว่าผมไม่ได้ทำการค้าผมไม่ต้องการลูกค้าประจำเข้าใจนะหายแล้วหายเลยเลยใช่ไหมผมนิ่งให้คุณคิดผมไม่ได้ทำการค้าผมไม่ต้องการลูกค้าประจำเพราะผมต้องการช่วยคนใครก็ได้จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจกับทีมงานที่นำเสนอทุกครั้งไปมาถึงผมสองมือเปล่ากับความต้องการเรื่องหัวเรื่องคอเรื่องไหลทันทีจาก7จาก10ปีไม่ถึง15นาทีด้วยค่ะเคยมีไหมในชีวิตจริงเขียนอยู่ขนาดไหน66ปีนะมันมหัศจรรย์หรือเปล่าไม่รู้คุณต้องมีคำตอบคุณเองอย่ามาบอกว่าลุงหมอคือผู้พิเศษผมไม่เอาเลยครับโอเคนะลุงหมอไม่ใช่ธรรมดาขอโทษลุงหมอไม่ใช่เทวดาโอเคนะลุงหมอตามเหยียบเทวดาโอเคไหมลุงหมอไม่ใช่เทพพรหมแต่ลุงหมอตามเหยียบเทพพรหมโอเคไหมหายากด้วยไม่รู้เลยครับลุงหมอไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทพพรหมแต่ลุงหมอตามเหยียบเทวดาและเทพพรหมเลยผมไปหามาหลายที่แล้วค่ะจบเนาะโอเคครับต้องให้เข้าใจตรงนี้ชัดชัดมันจะกลายเป็นความเชื่อนี่มันของจริงความจริงมันมาถึงยุคของมันโอเคครับอย่าหายปวดและสบายตัวพวกเราเน้นกันมาสบายตัวปลงโรคเบาสบายตัวเราเน้นตรงนี้อาการปกติมันต้องปลอดภัยโรคเบาสบายตัวนี่คือคำว่าปกติของมนุษย์โอเคนะมีแค่นี้เอง
ยุคสมัยใหม่แค่นี้พอแล้วเรื่องโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเขาหมดครับจบเนาะเรื่องเราคือปล่อยตัวโอเคครับ